กล่องอีแปด5พังขี่แบบท่วมๆมาจนถึงบ้านที่แถวบางบางบัวทองนะโอ้เซ็งเลยออกจากที่ทำงานมาได้แป๊บเดียวเองก็พังเลยติดไฟแดงปุ๊บดับปุ๊บแล้วคราวนี้ก็สตาร์ทไม่ติดผมก็ไปเคาะๆกล่องก็ติดแต่คราวนี้ก็เหมือนไม่ติดโอ้ยสงสัยว่าไอ้วันนั้นที่ลุยน้ำน้ำคงไม่ได้เข้านะผมว่ามาจากกล่องมันจะพังเออกล่องพังแล้วครับเรียบร้อยครับเกมตอนนี้ก็มาหาผมจะหาท่อดูดน้ำมันเอา E85 ออกนะแล้วเดี๋ยวจะใส่ไปเติม95แทนหรือพวก E20 แทนตอนนี้ก็แกลลอนน้ำมันเยอะแต่ยังไม่เห็นสายยางดูดนะเดี๋ยวหาสายยางก่อนหาสายยางดูดน้ำมันกันนี่จะมีหรือเปล่าดูแล้วไม่น่ามีโอเคยังไงเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนแล้วน้ำมันเต็มถังอ่ะเกือบ10ลิตรอ่ะตะกี้สตาร์ทจนเกือบแบตหมดนะผมก็เลยฝืนขี่แบบเนี่ย10เหลือ12โวลต์เองอ่ะคือแบตจะหมดอ่ะถ้าสตาร์ทบ่อยๆนี่เกมเลยนะไปไหนไม่ได้นะแบตหมดตอนแรกไม่รู้ก็สตาร์ทใหญ่เลยโอเคไงเดี๋ยวผมถอดกล่องออกแล้วเดี๋ยวขี่ธรรมดาไปก่อนตอนนี้ก็ต้องหาวิธีถ่ายน้ำมันออกให้ได้อาจจะต้องใช้สายยางนุ่นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันก็กำลังถ่าย E85 ออกมาครับใช้ถังไม่ได้นะพอดีได้ไอ้เครื่องพ่นยาเนี่ยท่อมันได้พอดีเลยก็เลยดูดแต่พอใช้ถังมันสูงเกินไปน้ำมันไม่ออกนะต้องใช้กระมังเตี้ยๆน้ำมันถึงออกสีม่วงเชียก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเป็น10ลิตรอ่ะเราเอาออกหมดอ่ะเพิ่งจะเติมไปเองก็นี่ถังพลาสติกธรรมดาเห็นไหมครับไม่ได้อะไรเลยนะดูนะ E85 ไม่กัดนะใครว่า E85 กัดนะไม่กัดนะแต่ E85 ทำให้พลาสติกกรอบจำไหม ไม่กัดนะแต่ทำให้กรอบพอแห้งแล้วจะกรอบก็ที่แผ่นกันไว้เนาะดูหัวผมเนี่ยก็ที่แผ่นกันไว้ว่าเดี๋ยวจะไปนครสวรรค์พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะตรวจเช็ครถว่ามีอะไรที่จะต้องกลับปรุงแก้ไขนี่ครับกล่องแสดงอาการทันทีเลยพอพูดไปว่าจะเดินทางไกลนะก็คราวนี้เราคงเดินทางไกลด้วย E20 นะครับก็คงไม่มีกล่องไปแบบเปล่าๆนะก็คงไปได้แหละไม่มีปัญหาหรอกแต่ไม่รู้ว่ากล่องเดิมจะจูนกลับมาได้ดีเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้กล่องมานานนะอาจจะต้องรีเซ็ตกล่อง ECU นะแล้วถ้าจะใส่คราวหน้าผมจะใส่ของ ECU Shop เลยใส่กล่องดีแม่งเลยใส่สแตนอะโลนแม่งเลยดีไหมจะใส่ทั้งทีเอาแม่งแรงเลยไม่ใส่ละกล่องเล็กๆน้อยๆแม่งเอาพังกลางทางไม่คุ้มกันหรือว่ากล่องแพงก็พังกลางทางได้วะไม่รู้เหมือนกันเว้ยกล่องมันพังแล้วไม่ใช่รอบแรกนะรอบที่สองนะนี่ฮะผมถอดทิ้งมาสองกล่องพังกลางทางแบบนี้ชิบหายสิครับโอเคน้ำมันหยุดแล้วเดี๋ยวผมทำต่อน่าจะได้ระดับหนึ่งแล้วมั้งหมดไหมวะโอเคคงดูดได้แค่นี้ครับกำลังนี้ไม่รู้กี่ลิตรเนาะแล้วในถังนี้มีกูเกือบครึ่งแล้วนี่ครับ
กอยเทเป็นไงเจอในห้องนี้ทั้งนั้นเลยนะก็ดัดแปลงเอาเดี๋ยวมาเทกันดีกว่าก็เปิดให้มันระเหยออกให้มากที่สุดนะมันก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าเดี๋ยวเดินไปซื้อน้ำมันตู้ก่อนนะแล้วก็ต้องเดินตากแดดโอเคไปอย่างนี้ก่อนนะว้าให้พอเหลือไฟให้สตาร์ทนะก็ยังย่องไปก่อนโอเคโอ้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปแล้วนะ E85 แต่มันก็ไม่หมดอ่ะตอนแรกว่าจะออกจากปั๊มติ๊กเลยนะตรงสายตรงหัวฉีดนะถ้าอย่างนั้นหมดแน่นะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะเครื่องมันร้อนอยู่ถ้าน้ำมันไปโดนเครื่องเราเดี๋ยวมันอันตรายนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะแล้วตอนนี้ก็เดินไปซื้อน้ำมันขวดมาสีเขียวครับซื้อมา2ขวดขวดละ35บาทก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวขี่ไปเติมน้ำมันเพื่อผสมให้ E85 เจือจางนะก็ค่อยๆ ย่องไปก่อนวันนี้ผมก็พยายามจะไม่สตาร์ทนะเอ้ยไม่พยายามจะไม่สตาร์ทให้บ่อยเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดนะครับก็เวลาเบรกผมก็จะบิดคันเร่งค้างไว้หน่อยครับเพื่อเลี้ยงรอบไว้อยู่ประมาณช่วงเกือบ 3,000 รอบหรือ 3,000 รอบนะฮะแต่ก็มีนิมิตใหม่ที่ดีที่เริ่มเร่งออกขึ้นมาบ้างครับก็เพราะว่าเติมน้ำมันอุ๊ยนกบินเข้ามาให้รถเหยียบอะทำไงอะเฮ้ยไม่เป็นไรมั้งไม่โดนมั้งชิบหายวันนี้นี่อะไรวะเนี่ยก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันเนาะค่อยๆไปตอนนี้ลูกก็รู้สึกมีความโบดเล็กๆแต่บิดได้นะครับไม่ต้องบิดเยอะบิดได้อยู่ก็ไปมันอย่างนี้แหละขี่ไปสักพักนะเริ่มดีขึ้นครับเริ่มเร่งได้โอเคน้ำมัน E85 คงเจือจางไปหมดแล้วแต่ก็ยังท่วมๆอยู่นะฮะพอบิดได้อยู่คงเติม E20 แล้วกันเพราะมันออกแนวท่วมๆนะนี่สีเขียวนี่น้ำมันอะไรครับ91ป่ะผมไม่แน่ใจเนาะแล้วก็1ก็95แล้วเนาะไม่น่าใคร95หรอกน้ำมันน่าจะเติมได้ประมาณลิตรกว่าๆเท6ไปเยอะโอเคก็มาลุ้นกันครับจะถึงบ้านไหมหนอก็น้ำมัน E85 ดูดออกได้ประมาณ8ลิตรนะเฮ้ยไฟกระพริบแล้วว่ะคงถึงเนาะเดี๋ยวเริ่มเร่งได้ครับเริ่มเร่งได้ก็เดี๋ยวคงเติม95ดีไหมไม่รู้ว่าเติมอะไรดีอ่ะเอา95เต็มถังเลยดีไหมเริ่มบิดได้ครับมีท่วมปลายมือนิดๆก็รอให้กล่องมันเรียนรู้ว่าเราใช้น้ำมันอะไรยังไงนะครับก็ก่อนหน้านี้กล่องมันโดนหลอกมาตอนนี้ก็รอให้กล่องมันเรียนรู้แล้วใหม่ก็คงยังไม่ใส่นะครับหยุดไปก่อนเนาะเพราะเปลืองเงินจะพังไปขนาดนี้ก็เปลืองเงินเกินไอ้เคลียร์แม่งเดี๋ยวพังสองรอบแล้วคือ
ไม่ทนเอาซะเลยไม่รู้ดิคนอื่นใช้ทนไหมช่วยบอกหน่อยใครใช้เออทำไมผมใช้แล้วมันพังไวอย่างวะเราก็ไม่ได้ไปจูนเลยมันนะตั้งแต่ขี่ E85 มานี่แบบไม่ได้จูนเลยมันเลยตอนนี้เบาเครื่องรอบก็ตกพอสมควรนะก็ต้องเลี้ยงรอบไว้ก่อนรอบยังตกๆอยู่คือเราพยายามจะไม่สตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดไม่ใช่หรอกก็ยังไม่มั่นใจนะเดินเบาได้หรือยังน่าจะเดินเบายังไม่ได้นะครับยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็พอเลี้ยงเดินเบาได้นะพอเลี้ยงอยู่ที่ 1,500 รอบได้อยู่แต่มันตกไวมากเลยมันยังบุบบักอยู่ฮะก็เดี๋ยวไปครับไปเติมน้ำมันกันดีกว่าก็บิดได้นะ 6,000 รอบได้อยู่ครับพอวิ่งได้อยู่โอ้ยวิ่ง100 G ได้เว้ยซัดไม่ให้หมดเอาน้ำมันออกให้หมดครับเอาน้ำมันออกให้หมดยังสะดุดอยู่สะดุดอยู่นะเอาไป 7,000 รอบมีปัดอ้าออกให้หมดหมดหมดปอกแล้ว103เองอยู่ที่ 7,000 รอบแล้วได้กับ104วูบวับวูบมา500รอบครับ104ฮะไฟหมดปอกเลยไล่น้ำมันครับไล่น้ำมันโอเคถึงปั๊มแล้วตะกี้เป็นการไล่น้ำมันก็น่าจะทำให้ E85 หายไปได้เยอะนะเดี๋ยวเติม E20 แล้วกันครับกล่องจะไม่ต้องคิดเยอะต้องไปเติม E8 เอา E20 เต็มถังเลยก็ได้ครับเอาตังมันจะถ่ายอยู่ไหมเนี่ยโอเคถ่ายอยู่ไม่รู้กี่บาทมันจะพอไหม